สวัสดีครับมาติฟูเรียตอนนี้นะผมจะกลับมาเป็นลายทหารอีกครั้งนะครับคราวนี้จะเป็นค่ายเดิมค่ายดีค่ายเดียวค่ายนี้นะครับ Easy and Simple นะครับคราวนี้จะเป็น Special Mission Unit Tier 1 Operator Part อะไรเนี่ย18 Delta Force Chronology Version 22 Cultural Support Team CST คือพวกเนี้ยมันจะเป็น CST เนี่ยมันจะเป็นหน่วยยิงล้วนนะฮะเอาไว้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่มันมีความเซนซิทีฟทางวัฒนธรรมอย่างเช่นประเทศมุสลิมอย่างอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้ที่แบบมันต้องมีการคอนแทคระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่มันจะดูไม่เหมาะไม่สมนะก็จะส่งหน่วยนี้ไปแบบว่าไปตรวจค้นไปพูดคุยไปสืบหาอินเทลหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นหญิงล้วนเลยนะฮะหรือบางทีเขาก็ทำพวกปฏิบัติการทางเขาเรียกอะไรมนุษยธรรมก็มีเนี่ยให้บริการทางการแพทย์ดูแลเด็กอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นความรู้ไว้ขำๆนะฮะสำหรับหน่วย Cultural Support Team หรือว่า CST นะในกล่องก็จะมีเนี่ยผมเป็นผ้าชีมักนะครับซึ่งผมเกลียดมากนะมันพับยากม้วนยังไงก็ไม่สวยเป็นของจริงนะฮะใครมีทริคในการม้วนผ้าชีมักในพวกชุดผ้า1ต่อ6เนี่ยก็สอนกับผมบ้างก็ได้นะครับม้วนยังไงมันก็ดูหนาๆพองๆไม่เหมือนของจริงฮะอันนี้จะเป็นที่น่าจะที่ใส่แม็กนะติดอยู่กับเวสอันนี้ก็จะเป็นซองใส่แม็กนะกระเป๋าใส่แม็กนี่ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าพยาบาลนะเห็นมีเครื่องหมายไอ้นี่เครื่องหมายกาชาดอยู่นี่จะเป็นกระเป๋าวิทยุครับอันนี้ก็จะเป็นซองไม่ใช่เป็นซองปืนพกกระเป๋าทั่วไปนะมีซิปเปิดได้นะครับก็ยัดฟองน้ำเอาไว้นะฮะมันจะได้ดูพองๆตุงๆนะต่อไปอะไรดีอันนี้ก็จะเป็นสลิงนะครับไม่ห้อยไรเฟิลนะครับนี่เป็นเข็มขัดคอบรานะครับไซส์นี้น่าจะเป็นทำมาใหม่นะไม่เคยเห็นในกล่องอื่นนะดูมันเล็กๆสำหรับผู้หญิงนะฮะอันนี้เป็นที่ใส่ระเบิดมือนะฮะเนี่ยไปตามเข็มขัดนะครับก็อันนี้ก็เฮดโฟนธรรมดานะครับไม่มีอะไรมีไมโครโฟนยื่นออกมาด้วยนะครับไซส์ก็จะเล็กหน่อยนะครับสำหรับบอดี้ผู้หญิงนะฮะหัวผู้หญิงอันนี้ก็เป็นสายพวกไมโครพวกหูฟังนะฮะรีโมทอันนี้ก็จะเป็น GPNVG นะครับผม4ตาดีเทลกริปนะครับมึงไปแบบเป็น Cultural Support นี่มึงต้องไปกลางคืนได้หรอวะ แว่นกันแดดนะฮะจริงๆของพวกนี้หายากนะพวกอุปกรณ์ที่มันเป็นใช้ของบอดี้ผู้หญิงเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเล็กหน่อยวิทยุนะฮะคือพวกแว่นตาเฮดโฟนอะไรเงี้ยมันพอมันเป็นบอดี้ผู้หญิงปุ๊บเนี่ยมันต้องทำเล็กนะครับผมซึ่งเวลาคนเอาไประเบิดขายเนี่ยมันก็จะอาจจะได้ราคาดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเพราะมันหายากสายห้ามเลือดนะครับเทอร์นิเกตตรงนี้ก็ไฟฉายติดหมวกนะฮะปืนพกนะครับผมสไลด์ได้นะครับดึงแม็กออกได้ละเอียดดีเทลคลิปๆนะครับเป็นน่าจะเป็นกล็อก17นะอันนี้
แม็กซ์สำรองมาให้2อันแต่ไม่มีกระเป๋าใส่แม็กปืนพกเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูที่มันในกล่องมันเนี่ยนี่เป็นหน้ากากกันโควิดนะครับอาจจะต้องเอาปืนพกไปยัดต่างกระเป๋าอื่นเอานะมันไม่มีมาให้อันนี้พวกของทั่วไปปากกงปากกาลางติดไรเฟิลศูนย์หน้าศูนย์หลังพวกของเล็กๆนะครับเขาแพ็คใส่ถุงมามันจะได้ไม่กระจายไปตามกล่องนะฮะนี่ก็แพชต่างๆนะครับหน่วย CST ธงชาติอเมริกันนะครับก็เลือกแปะตามอัธยาศัยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเชือกแล้วก็แท่งเหลืองแสงนะครับเชือกที่เอาไว้รัดพวกกระเป๋าพวกอุปกรณ์นะฮะดูไรเฟิลดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็น HK416D นะครับสีทรายดีเทลกริบๆนะครับพิมพ์ลายไว้อย่างดีหมดยิงปรับไม่ได้ว่ะสวิตช์แข็งปันท้ายก็ต้องปรับได้นะครับลูกเล่นอะไรนี่หายห่วงครับยี่ห้อนี้ Easy and Simple นะฮะแม็กถอดได้มีกระสุนข้างในดูดีเทลเนี่ยแม่งโคตรบ้าจริงจังเกินอ่ะคนผลิตอ่ะแถมแม็กสำรองมาให้3อันนะฮะอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าหน่วยนี้เขาต้องสู้รบเยอะขนาดไหนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวขยายของศูนย์เล็งนะฮะที่ติดบนไรเฟิลครับหรือว่ามีดอทมีพวก EOTech อะไรเงี้ยก็ติดตัวนี้มันขยายทำให้สูงไม่เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น EOTech นะฮะถ้าอยากรู้มันต่างกับดอทยังไงเนี่ยไปดูคลิปของคุณแดนดนัยนะฮะก็จะมีอธิบายไว้นะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันคือกันแล้วว่าแค่ EOTech มันจะเป็นแบบเป็นรูปเป้ามีกราฟิกสวยกว่าอะไรเงี้ยนั่นเป็นแค่ดอทจริงไม่ใช่นะลองไปดูได้นะครับนี่ก็จะเป็นอินฟราเรดเลเซอร์อินฟราเรดนะฮะชี้เป้านะครับนี่ก็เป็น GPS นะครับหน้าจอนี่มีแบบว่าดีเทลกริบๆไปนะครับสวยงามมากนะฮะตรงพวกปุ่มต่างๆยังอุตส่าห์มีพิมพ์แบบปุ่มแบบคำพวกอธิบายฟังก์ชันมานะฮะนี่เป็นซัพเพรสเซอร์นะครับกับเก็บเสียงนะฮะโอเคน่าจะใกล้หมดแล้วไปฉายนะครับไปฉายติดปืนนะหมดนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นบอดี้นะฮะมันดูแบ็คแพคก่อนนะครับผมก็ถือว่าดีทงดีเทลอะไรโอเคนะฮะเปิดซิปได้นะครับผมปรับกับพวกขนาดก็ได้นะว่าจะแบบว่าเอาสั้นเอายาวนะฮะถ้าไปใส่บอดี้ผู้ชายก็ปรับยาวหน่อยได้นะครับอ๋ออันนี้มีแถมกางเกงให้อีกตัวครับเนี่ยเป็นกางเกงสีแบบสีล้วนนะฮะสีแบบสีเรียกสีทรายสีแทนแต่ผมว่าผมจะใส่ตัวนี้แหละผมขี้เกียจแกะเปลี่ยนไม่ใช่หรอกเพราะมันต้องถอดรองเท้าด้วยไงอันนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับนี่คือสิ่งที่ดีงามที่สุดในกล่องนี้นะเห็นไหมอะไรเอ่ยนี่ครับ
ตัวเมาส์มันติดมาให้เลยนะฮะคือถ้าใครเคยเล่นกล่องอื่นๆมาจะรู้นะครับว่าไอ้เมาส์นี่มันติดเข้าไปในหมวกโคตรยากแล้วก็หลวมนะฮะเออาร์หลุดนะฮะอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก็ของ NVT ก็ติดมาให้เลยโหแม่งอันนี้โคตรดีอ่ะผมดีใจน้ำตาไหลครับเนี่ยพวกของติดยากๆนี่แม่งติดมาให้หมดครบเลยนะฮะโหไอ้ตัวเมาส์ของ NVT เนี่ยแม่งมันออกแบบมันไม่เคยพอดีเลยอ่ะคือติดแล้วหลุดตลอดมาเนี่ยมันติดมาให้เลยนี่ผมแทบกราบเลยครับเนี่ยโอเคมันนี่มือแบบมือเปล่านะฮะแถมมาให้แค่สองข้างนะครับวันนี้จะเป็นหมวกไม่ใช่หมวกเขาเรียกอะไรผ้าแบบถ้าดูจากรูปกล่องเหมือนก็ถ้าเป็นเหมือนฮิญาบอะครับคือเหมือนกับว่าถ้าจะเบลนด์มาในกลุ่มของผู้หญิงมุสลิมอ่ะก็อาจจะต้องใส่ฮิญาบด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใช่คนมุสลิมก็คงไม่ว่าเลยหรอกมั้งไม่รู้กันมันจะได้ผลทางใจฮะโอเคมาดูบอดี้กันนะฮะหน้าก็มานี่นะฮะผมเป็นแบบปั้นนะครับเป็นทำเป็นเหมือนเป็นถักๆนะฮะปกติเขาจะเอาหน้าดารามาทำนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครวะนึกไม่ออกใครนึกออกก็คอมเมนต์ได้นะไอ้พวกเสื้อผ้ากางเกงเสื้ออะไรเงี้ยน่าจะทำใหม่หมดนะผมไม่เคยเห็นนะครับสีแบบนี้แล้วก็ขนาดแบบนี้นะถุงมือแบบกระถือปืนนะฮะไอ้เวฟเนี่ยไอ้อะไรมันเป็น AVS Harness กับไอ้เพจ Carrier เนี่ยฮะทั้งหลายแหล่เนี่ยคือพวกเสื้อผ้าเนี่ยผมว่ามันของใหม่หมดเลยนะมันไม่เคยมีมาก่อนในกล่องอื่นนะไม่ใช่ว่าเอามาย้อมเอามาใส่นะเพราะผมไม่ค่อยคุ้นนะกางเกงก็จะลังนิดนึงฮะขยับไม่ได้เยอะโอเคครับของส่วนมากเป็นของที่มีในกล่องอื่นแล้วนะครับยกเว้นพวกเสื้อผ้านะรองเท้าเนี่ยก็ดีไม่ดีก็ของใหม่นะครับเนี่ยไม่คุ้นเลยนะครับใครมาเบี้ยขายเดี๋ยวผมจะซื้อนะฮะทักมาได้นะฮะรองเท้าสวยมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบร่างแล้วก็ให้ดูเป็นหลายๆแบบไปนะฮะทั้งแบบมีกุมฮิญาบแบบใส่หมวกนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับผม